ม่งเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติดีครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เรามาเรื่องอะไรหนักใจขนาดนั้นดูเสร็จปั๊บออกจากโรงแล้วเรารู้สึกว่าเรามาดูอะไรวะทำไมมันน่าหนักวุ้นซ่าเปื่อยเปื่อยตังสัสก็คือกาเดียงนั่นเองฮะกาเดียงกาเดียงเลยแหละอยากจะพูดถึงมันนิดหน่อยเผื่อมีคนสงสัยว่าพี่รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างเป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์กูไม่เห็นใครชมในหน้าไม่มีใครชมลองพูดถึงความรู้สึกรวมๆนี่เป็นไงบ้างมันแย่ยังไงวะเรื่องนี้ทำไมเขาถึงว่าแย่มันไม่ดีอ่ะซีนแรกเลยรวมได้กัน4คนป๊อปแอคชั่นแรกที่เราหวังจะเห็นผมว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้เรื่องมึงเขียนเหี้ยอะไรของมึงไร้สาระสัสหนังอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคือหนังแอคชั่นที่แบบว่ามีซีนแอคชั่นแล้วก็วักไว้ทอล์กซีนแอคชั่นทอล์กแอคชั่นทอล์กแอคชั่นทอล์กแบบนี้ทั้งเรื่องเอาเป็นว่าเส้นเรื่องคนอานนท์ยังดีกว่าเรื่องเหี้ยเนี่ยมันเหมือนกับกูดูหนังมาเว้ยทำมั่งชีวิตนี้ใฝ่ฝันมาเขาให้ทุนมา 4-50 ล้านเพื่อมาทำหนังเย็ดแม่เนี่ยแล้วมึงก็ดูดิเฮียดูความจันไรของมึงคือหนังเรื่องนี้มันเต็มไปด้วย exposition exposition คืออธิบายภาพมายังไงแล้วมึงต้องมีคนอธิบายภาพให้ดูด้วยเราเห็นไปแล้วตัวโกงแม่งขโมยรถถังวิ่งเต็มสัมภาษณ์ตัดมาเป็นนักข่าวขณะนี้รถถังได้ถูกขโมยแล้วเขายึดเมืองตัดภาพไปรถถังวิ่งเข้าเมืองแล้วมีรถถังเหยียบรถเห็นรถติดขณะนี้การจราจรติดขัดมากแล้วก็มีภาพการจราจรติดขัดกลัวคนดูโง่ไม่รู้เรื่องเห็นภาพเนี่ยมึงไม่รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยรถถังเข้าเมืองเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็น่าจะแบบงงมึงพูดเหี้ยอะไรวะเหมือนไร้สาระสัตว์อ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยซีนตัวผู้หญิงล่องหนเดินเป็นทำภารกิจเหี้ยอะไรของมันภารกิจแรกสเตลโอ้ยฝนตกมาแล้วโอ้เป็นทีของฉันแล้วกูทีของฉันยังไงว่าฝนตกพี่ทำบอกมันยิวอะไรได้ใช่ไหมคือมันเป็นน้ำเป็นน้ำตอนเริ่มอยู่น้ำจะทำให้ฉันรักษาตัวเองได้เร็วเออแต่มันก็มีข้อเสียคือไม่เหมาะสเตลหรอกนี่มึงเดินจงเข้าไปตรงกลางขานะแล้วฝนตกก็เลยมองเห็นไงวินวอล์กไปกะว่าไปตุ๋ยเพื่อนไม่รู้เพื่อนปากวาดหนังเรื่องเหี้ยเนี่ยหลายๆซีนจะดูสังเกตเลยว่ามันมีการเล่าที่แบบเขาเรียกว่าเล่าแบบโง่ๆ1 2 3 4 5เบอร์1ในตัวอะไรตัวก้อนหินใช่มั้ยเบอร์1อ่ะแนะนำก็ตัดไปปุ๊บไปตัวที่2เลยเนาะไม่ต้องมีการต่อเนื่องเหี้ยอะไรไม่ต้องมีความต่อเนื่องเหี้ยอะไรมึงตัดโง่ๆได้เลยไอ้ที่ไอ้เชี่ยดาดาโกงวงแหวนนี่อะไรเนี่ยไปนั่งกลางไอ้ซานนั่งกับพ่อมึงนั่งเหี้ยอะไรมาร้อยจับเท่งอะไรมาร้อยจับเลยเหมือนโจ้ไงแบบขุนเป็นเสือมาร้อยจับจะมาจับกูเหรอมาเลยร้อยจับสักพักบิงเคเทคนิคขั้นสูงทุกอย่างนิ่งหมดมีตัวละครตัวเดียวขยับเย้ทำยังไงน่ะเหนือลองเซิร์ชทูทูฟีดเฟมลองเซิร์ชยูทูบดูได้เลยชอบอยู่พยายามใส่สโลพยายามเท่มันต้องแบบว่าพอจบซีนต้องจบยังไงต้องจบเหมือนมีแบบอะไรซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมันต้องซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งทุกซีนมันต้องแบบเย็ดแม่งมันต้องแบบมันต้องเท่ตลอดมันดูสโลว์บ่อยจนเบื่อมันดูสโลว์บุยมันดูสโลว์บุยจนบูเลยกูอยากพูดมากตัวร้ายชื่ออะไรไอ้ยิมเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้ใครจำหนังเรื่อง Hell Have Eye ได้บ้าง Hell Have Eye เรื่อง Hell Have Eye มึงไปดูเหมือนกันเลยไอ้นอกาตะคอนอ่ะแล้วก็เดินสโลเดินโชว์พลังไงพอเดินผ่านรถวุ้นรถไฟติดเลยต้องทีละคันด้วยนะกลัวเขาไม่รู้มันไปไม่ไปทุกคันจำซีนที่มันเข้าไปในกองทหารได้ไหมที่แม่งเดินเข้าไปแล้วบอกโอ้โหเยี่ยมเทคนิคขั้นสูงยอมแบ็คดาวน์ไม่ยอมตัวละครด้วยแล้วจะเห็นตัวละครแม่งชัดเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งหมดแม่งน้ำเงินย้อมเดย์ฟอร์ไนท์เหมือนย้อมอมม่วงๆกันยมฟ้าๆกลางคืนไงย้อมให้มันดูมืดตัวละครแม่งใสปิ้งเลยเหมือนรายการพวกกูยิงกินแล้วไปใส่แบ็คกราวด์โง่ๆอย่างนั้นเนี่ยพวกกูทำกันโง่ๆยังทำได้เลยตัวร้ายเนี่ยมันพยายามจะสร้างเสาอากาศอันใหญ่ๆมาตั้งไว้กลางเมืองแล้วกูจะขึ้นไปข้างบนควบคุมเสาอากาศเพื่อที่จะคิดง่ายๆไงเหมือนพลังกูเหมือนเครื่องที่ยุ่งไงใช่ต้องการเสาส่งแล้วมันก็จะสามารถบังคับรถทุกคันได้ใช่ไหมใช่ทุกอย่างบนโลกโตโยต้ามันได้ไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวดิมันทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าใจไหมทุกอย่างครอบคลุมไปทั่วครอบคลุมได้ทุกอย่างสปินออฟของเรื่องนี้ที่เป็นหนูสีตัวที่เป็นสปายอีฟอสอ่ะที่มันมีตุ่นและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมุมนึงของโลกเขาใช้
หนูสู้กับพลังมึงอยู่มีคนเม้นว่าสิ่งดีที่สุดในเรื่องนี้คือตัวร้ายพ่อลั่นเลยเย็นเหมือนแบบว่าเหมือนกินกาแฟแล้วเพื่อนแอบใส่น้ำปลาไปหมดสักโค้งตัวร้ายนี่มันเป็นอะไรตลกสัตว์กูเห็นหน้ามันแต่ละทีกูตลกตลอดเวลาถามอย่างเดียวที่พี่อยากรู้เดียวนี่พูดแบบโง่ๆอยากรู้แบบโง่ๆเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแรงจูงใจให้มึงครองโลกคืออะไรต้องไปอยู่ดีๆมึงอกหักแล้วอยากครองโลกเลยอยากโลกใช่คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแบบโดนเพื่อนหักหลังไงอกหักแล้วอยากครองโลกเลยมันจะมีพยายามให้เรารู้สึกอยู่เขาเรียกว่าเป็นซีนอารมณ์ของแต่ละตัว4ตัวเขาจะแบ่งบทกระจายบทดีมีคนบอกกระจายบทดีกระจายบทอย่างนี้ตัวที่หนึ่งมานั่งพ่อฉันลูกฉันตายเลยฉันจะตายฉันไม่อยากอยู่ที่โลกนี้ดราม่าดึงดราม่าเขาต้องทองเข้าใจใหม่คำว่ากระจายบทอย่างนี้ไม่เรียกกระจายบทนะอย่างนี้คือเล่าแบบหัวคุ้ยอย่างนี้กูเรียกว่าเล่าแบบหัวคุ้ยกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้คือตัวอย่างน้องๆถ้าเฮ้ยอยากจะไปเรียนต่อภาพยนตร์หรืออยากจะเขียนบททำหนังอันนี้คือตัวอย่างที่อย่าทำอยากให้ดูเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีการเขียนบทยังไงให้ไม่ดีมึงดูเรื่องนี้เออทั้งการ exposition การแบ่งกระจายบทพวกนี้การพัฒนาของตัวละครบรรทัดสิ้นเชิงพวกความหลังตัวละครนะถ้าอยากเล่นจริงๆแฝงไว้ในเหี้ยอะไรสักอย่างก็ได้มันยัดใส่หน้ามึงเลยอันเนี้ยมึงชกชกใส่หน้ามึงมาเล่าให้ฟังมันก็จะมีตัวนี้ฟูลี่ผู้หญิงตัวผู้หญิงอยากรู้เหี้ยอะไรให้อันนี้มาถามพ่อพี่เหี้ยวันก่อนพ่อพี่เพิ่งแกเจ็บปวดมากแล้วพี่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันจะอยู่กับเธอฉันอยู่ข้างเธอตอนสุดท้าย4คนนี้ก็จะมีซีนแบบนี้หมดเลยพี่ชายฉันตายฉันอยู่ที่นี่มาทำไมไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็จะไปยืนฟังอยู่ด้วยสีหน้าที่แบบว่ามีอารมณ์ร่วมตอนสุดท้ายกูอยากให้รู้ว่าตอนสุดท้ายนี่มันรวมกันแล้วแบบทุกคนก็ยืนหน้ายืนเรียงหน้ากันอารมณ์เหมือนกับไอ้ Fantastic Four เลยยืนเรียงหน้ากันสิ่งที่เราได้จากการต่อสู้ครั้งนี้คือเราได้เพื่อนคนนึงที่ช่วยเรามาตลอดเวลาเพื่อนเฝ้ามึงคนที่ฟังมึงเนี่ยเราได้เพื่อนคนนึงไอ้ผู้หญิงนี่มันจะอยู่งี้หรอได้เพื่อนคนหนึ่งไงกูเป็นเพื่อนไม่เป็นไรตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันยังมีการเล่นคนหนึ่งอยู่รู้ไหมว่าไปพักต่ออะไรยังไงรู้ไหมว่าการหาเพื่อนมันง่ายกว่านั้นนะมึงเล่นเฟซบุ๊กแล้วมึงตั้งกันให้ใครแอดเฟซมึงก็ได้คราวนี้มึงจะมีเพื่อนอุ้ยแป๊บเดียวห้าวไม่ใช่เพื่อนที่จริงใจอย่างนี้ดิเพื่อนที่มานั่งฟังเพื่อนที่คอยรับฟังเรื่องราวของเราทุกวันนี้เพื่อนจริงใจกูขายครีมในคอมเมนต์ประจำโทรมาน้องว่างวันละสี่ทีไหมอยู่ที่ไม่เสกกูมาตอนเช้าเพื่อนที่จริงใจกูก็มีมันไม่มีคนที่แบบรับฟังเรื่องที่แย่ๆสำหรับเราเรื่องงานที่หางานให้ด้วยนะไม่มีเฮ้ยพี่เออพี่หางานได้ดีกว่านี่เข้าหางานให้นะพี่ไม่เอาพี่บอกว่าช่วงนี้พี่สบายแล้วพี่มีงานพี่มีงานมั่นคงแล้วทำงานพอใจแล้วไม่ได้น้องต้องรวยกว่านี้ถีบตัวเองมีการบอกอุ้ยถีบตัวกูเองขายตรงเขาหวังดีเขาหวังดีไงเพื่อนที่จริงใจหาได้จากเฟซบุ๊กเหมือนกันมีโอเคเอาสรุปเลยดีกว่าเอาให้คะแนนเลยดีกว่าเอาให้คะแนนเลยให้เลยหนังเรื่องนี้ไม่ชอบแล้วบอกเลยว่า CG พี่ไม่ได้ฝีมือดีแต่เป็นคนที่เรียนมาแล้วกูรู้ว่าอันไหนดีไม่ดีเพราะเคยเห็นงานนี้ดีงานนี้ไม่ดีบอกได้ทำได้ไหมนี้พูดเลยว่ากูทำไม่ได้คงต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์มันไม่ใช่ว่าเราวิจารณ์ปั๊บแล้วกูต้องทำให้ได้พี่ทำได้หรือเปล่ามันไม่มีใครบนโลกที่มันสะเอิกคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยมึงด่าเขามึงต้องทำให้ได้ไม่ได้มึงต้องมีงบด้วยนะเว้ยไม่ใช่แบบมึงต้องมีตังค์ด้วยมึงต้องมีตังค์ด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยมึงทำเลยไม่ใช่อย่างนั้นมึงต้องมีงบรีวิวเนี่ยมันแค่กล้าออกมาพูดแล้วเราแค่แสดงความคิดเห็นของเราแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่ไม่ชอบไม่ดีเลยอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยแล้วสิ่งที่อยากให้น้องๆดูคือเนี่ยคือตัวอย่างของการเล่าง่ายกูแอคชั่นสลับท่อแอคชั่นสลับท่อสำหรับกูคือปัญญาอ่อนนี่กูใช้คำว่าปัญญาอ่อนแบบสิ้นคิดไร้สาระไม่มีความรู้กูกล้าพูดไม่มีความรู้ไอคนเขียนเรื่องนี้ไม่มีความรู้คือดูหนังเพลินๆอ่ะเป็นคนที่ดูหนังเพลินๆแล้วเขาจ้างมาเขียนหนังชมเขาเรื่องนึงเรื่องเดียวว่าเขากล้าทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ในยุคแบบนี้ที่ชมมันไม่มีใครกล้าทำด้วยในช่วงนี้ที่แบบว่าโหมาเวลมันดีซีมันกำลังถีบแล้วนะแล้วอยู่ดีมึงหนังทำหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเลยล่วงหมดตอนนี้ใครกล้าทำล่วงหมดเลยแม็กสติลเป็นไงล่ะล่วงคือช่วงนี้เป็นช่วงถ้าใครจะทำหนังซูเปอร์ฮีโร่นี่ต้องคิดให้หนักต้องคิดให้หนักต้องคิดต้องดีๆใช่แต่กูก็ขอให้ศูนย์คะแนนนะศูนย์คะแนนเลยไม่ชอบอ่ะหลับอ่ะ
ไม่ดีเลยมันแบบที่อะไรไม่รู้มันชอบป่ะล่ะตอนสติลตอนแรกอ่ะดูแล้วอะไรนะสติลตอนแรกอ่ะชอบป่ะล่ะเดี๋ยวๆกูฮาไอ้ฉากหมีมากเลยฉากหมีโอ้ไปโอ้คนแบบว่าเฮ้ยเหี้ยมันทุกคนแพ้หมดเลยทําไงดีมันไม่มีความหวังแล้วสิ้นหวังหมีแปลงร่างไปร่างขั้น2เป็นหมีตัวใหญ่โอ้เป็นไงโดนต่อยทีเดียวไม่ได้ตัดเลยถ้าใครดูวันพีชอารมณ์ว่าลูฟี่แม่งเกียร์1เกียร์2วันนี้เราจะได้เห็นเกียร์3ครั้งแรกสู้มาจะเป็นจะตายแม่ง4ตอนสู้ไม่เสร็จมาตอนที่5โหเกียร์4แล้วทุ่มโดนต่อยต่อยตายเลยโดนต่อยปลิ้นเลยเหี้ยหมีปลิ้นเกียร์4 5ตอนคืออะไรเนี่ยเอาให้คะแนนให้คะแนนให้ที่1ใช่ที่ความพยายามเขาก็พยายามจะสร้างบอลเฮนกิรุ่งด้วยไหมบอลเฮนกิรุ่งอยู่ในคะแนนนี้ด้วยใช่มีจับบุญด้วยจับสองต่ออะไรก็พลังบอลเฮนกิสองวันนะเออเหมือนไอ้เหี้ยเขาเรียกอะไรวะขวดน้ำเออขวดน้ำต่ออะไรต่ออะไรที่ตั้งไม่พูดด้วยสโลว์อยู่ผิดที่มากสโลว์เข้าใจครับว่าเขาเข้าใจครับว่าบางอย่างถ้ามันอยู่ผิดที่มันจะตลกไหมเนี่ยทุกอย่างแต่ทั้งเรื่องตลกทั้งเรื่องเลยเรื่องนี้บอกตรงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการเขียนบทมันไม่มีเหี้ยอะไรดีในแง่ของตัวละครในแง่ของการเล่าเรื่องทุกแง่เลยมันไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยที่ผมโอเคนะคือมันดูง่ายมันไม่ได้ตัดอะไรมากเพราะมันใช้ซีจีเยอะมันเลยไม่ได้แบบแสบตาเหมือนในผีชีวะอะไรพวกนั้นผมเลยให้เครดิตมันนิดนึงอีกอย่างนึงความพยายามมึงพยายามเท่มากพยายามเท่เหลือเกินอันนี้เป็นข้อเสียสำหรับผมที่ผมมองว่าในยุคนี้มันดูเชยมึงอย่าพยายามนี่มันเชยสัตว์เลยอยากจะฝากอีกหลายคนถ้าเกิดคนชอบไม่เป็นไรไม่ผิดเราไม่ได้ว่าอะไรมันอาจจะมีคนชอบก็ได้ดูแล้วแบบเอ้ยพี่มันก็โอเคมันก็เอนเตอร์เทนได้ไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรบ้างก้มหน้าไปดูไปอะไรงี้ก็ไม่เป็นไรพูดในเรื่องของคุณภาพใช่ไหมเราไม่ได้พูดถึงความชอบแต่พี่เป็นคนชอบคุณภาพหนังคุณภาพดีพี่จะชอบเออพี่เลยให้ 0.5 คะแนนโอ้ 0.5 คะแนนนึกว่าจะ1เลย 0.5 คะแนนตรงที่มึงไม่ได้ตัดอะไรมากมายกูดูง่ายสบายตาเหมือนที่เราดูเทเลอร์กันนะไอ้ที่ไอ้มีดเหี้ยเนี่ยมาวิ่งโอ้เขาดวลครั้งแรกโอ้เห็นไหมมาเวลเห็นไหมมาเวลดูไว้มาเวลเนี่ยดูไว้มาเวลมันไม่ต้องดูในหนังก็ได้นะมีแค่นั้นแหละจริงๆถ้ามีแค่นั้นมึงเท่แล้วกำลังจะพูดเลยว่ามันจะมีคลิปวิดีโอเมเจอร์ปล่อยเยอะส่วนนั้นพี่รู้สึกเอ้ยเอ็นจอยการโปรโมทเขาโปรโมทหนักมีเทเลอร์หนังแล้วมีคาแรคเตอร์แต่ละคนด้วยทุกคนดูแค่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปดูในโรงใช่ถ้าดูแค่ตรงนั้นแค่เนี้ยมันจะเท่ไงมันจะแบบแต่ละคนแยกกันโอ้เท่เท่ดีนะพวกมึงประกอบร่วมกันเอาเหี้ยมึงเหมือนเอาคลิปมาต่อกันเลยใช่ไหมไอสัตว์เอ้ยเหลือไหมเหมือนเอาคลิปมาต่อเลยใช่เอาไอเหี้ยเป็นเรื่องเลยวะเป็นหนังเลยวะอย่างนี้ก็ได้เหรออ่ะอันนี้แม่งสร้างหน่อยอารมณ์เหมือนอยากระบายเฉยๆนั่นเองอยากพูดถึงก็ถ้าเกิดใครอยากรู้จริงๆรอแผ่นดูแล้วกันรอแผ่นดูอยากรู้ก็ซื้อแผ่นดูแล้วกันถ้าอยากเปลืองตังค์ก็ซื้อไปใช่แบบคาแรคเตอร์อีดิชั่นเลยนะแบบกล่องใหญ่ๆ450บาทแบบไม่มีเชื่อกูไม่มีไม่มีมันอาจจะแถมหมีตอนถูกต่อยก็ได้แถมหมีตอนถูกต่อยเฮ้ยถ้าทำโมเดลต้องเป็นหมีตอนถูกต่อยกูซื้อแล้วทำขนจริงนะไม่ใช่งานปั้นพี่ท็อปต้องอะไรนี้ด้วยอยากได้แบบโมเดลตอนนั้นเลยตอนกวดน้ำกวดน้ำสี่คนมันต้องมีบอลเก่งๆนะกวดน้ำโอเคฝากไปด้วยก็ Exit Entertainment เซิร์ชได้เลยช่วงนี้งานช้ามากช้ามากๆเพราะว่ามันก็ต้องใช่หาเลี้ยงชีพอันนี้ก็ไม่ทิ้งไปไหนแต่ช้าบ้างลองมาครับฝากด้วยละกันมันรีวิวกับช่อง Exit Entertainment เจอกันเทปต่อไปครับเยอะเจอเทปต่อไปสวัสดีจ้าครับ